ใต้ทะเลลึกที่สุดในโลกเนี่ยพบแล้วว่าเราเจอขวดโค้กกระป๋องภูเขาฮิมาลัยเนี่ยนะมันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำในเอเชียมัน6-7สายคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำโขแม่น้ำสารวินแม่น้ำสินธุแล้วทาน้ำแข็งในหิมาลัยเนี่ยมันก็ละลายไปเรื่อยๆเราลองคิดดูสิว่าน้ำที่เคยเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเหล่านี้ซึ่งหล่อเลี้ยงประชากรเกือบ1,000,000,000 คนนะถ้ามันหายไปเนี่ยปัญหาความอดอยากอดน้ำเนี่ยมันจะส่งผลรุนแรงมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราไม่ค่อยอาจจะรู้สึกมันห่างไกลแต่ว่าอันนี้นักวิทยาศาสตร์ทำนายแล้วว่าในอนาคตสงครามแย่งชิงน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะเนี่ยคือทั้งหมดที่ว่าทำไมเราควรจะหันมาให้ความสนใจกับปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีนี้ที่ฝนตกที่เราบ่นกันเยอะๆเนี่ยพี่ว่ามันเป็นแค่น้ำจิ้มนะรุ่นลูกรุ่นหลานเรานี่ได้เจอของจริงแน่นอนก่อนนี้อเมริกันได้กินเนื้อสัตว์เยอะมากแต่ว่าขาดแคลนอาหารสัตว์ก็เลยไปผลักดันให้คนบราซิลเนี่ยถางป่าอเมซอนป่าอเมซอนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดผลิตออกซิเจนอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนป่าอเมซอนเป็นไร่ข้าวโพดไร่ถั่วเหลืองส่งมาเป็นอาหารสัตว์ทุกครั้งที่คุณกินแฮมเบอร์เกอร์ก็ต้องยอมรับคุณทำลายป่าแต่ก่อนนี้นะคนจีนเนี่ยกินเนื้อปีละครั้งเดี๋ยวนี้กินทุกอาทิตย์แล้วแล้วคนจีนประชากรเท่าไหร่ล่ะนะครับเมื่อการความต้องการในการบริโภคเนื้อหมูเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยต้องไปรับซื้อข้าวโพดจากบราซิลก็ต้องมีการทำลายป่าอเมซอนเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็มาที่เพื่อส่งมาเป็นอาหารสัตว์แต่ถ้าถามที่ต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยมันก็มาจากการเผาป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นปลูกข้าวโพดกับถั่วเหลืองนะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับซึ่งมันไม่ได้มีเฉพาะเกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวอย่างพม่าก็มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเป็นไร่ข้าวโพดเพื่อที่จะสนองความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น